าเพิ่งจบคอนเสิร์ตมาแล้วชื่อคอนเสิร์ตของพี่ตั้งชื่อว่าไงครับน้องพุ้นเพราะไม่รู้ครับชื่อเพราะไม่รู้นะเดี๋ยวลองเล่าเราสักหน่อยนะครับในเนื้อหานิดหน่อยนิดหน่อยผมพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้เกิดความทุกข์มากที่สุดแล้วครับผมยกตัวอย่างเป็นการสูญเสียครับก็คือการสูญเสียคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราผูกพันมากๆผมคิดว่ามันเป็นความทุกข์ที่รุนแรงแล้วก็สาหัสที่สุดครับแล้วก็เพราะไม่รู้ผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามันเป็นหรือมันเป็นเพียงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการสูญเสียมันเป็นธรรมชาติเราเลยต้องจมอยู่กับความทุกข์ตรงนี้ครับให้โอกาสถ้าเขาไม่มาอย่างนี้เขาต้องไปอีกฝั่งแน่นอนฝั่งนั้นนู้นโลกิยานะการแต่งเพลงการคอนเสิร์ตการไลฟ์ชีพต้องเด้งไปตรงนู้นนะช่วงนี้เป็นรอยต่อโดยวัยอย่างเงี้ยถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะเห็นเส้นทางแนวเนี้ยน่าเดินน่าทำเราก็จะอยู่ฝั่งนี้ไม่ไปฝั่งนู้นอาจารย์จึงให้โอกาสตรงนี้ไงเพราะช่วงนี้เป็นรอยต่อจริงๆ